ครับผมสวัสดีท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2564แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็หวยออกครับนะหวยออกวันพรุ่งนี้ละนะครับไม่รู้ว่าได้เลขเด็ดอะไรกันหรือเปล่านะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าฟังย้อนหลังต่างๆนะถ้าเกิดอยากฟังสดๆนะครับก็ให้ติดตามเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับหรือไม่ก็เพจชมรมผู้เล่นผีนะครับเป็นเพจพี่เพจน้องกันนะครับสองเพจนะเอากดแชร์กันนะครับกดแชร์กันตอนนี้ยังไม่สามารถให้ดาวได้นะครับเดี๋ยวอนาคตให้ดาวได้ค่อยว่ากันนะครับทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีธนาวิระวิวัฒนะครับผมสวัสดีปรัตตานะครับสวัสดีพี่ชัยสวัสดีกูเท่าเหล่านะครับสวัสดีบางต้อยนะครับสวัสดีหลิวมอตินนะสวัสดีเกศรสุขนะครับสวัสดีป้าป้าจุงนะครับสวัสดีปัทมานะครับสวัสดีพัฒนรีนะครับสวัสดีสมพรนะครับผมนะเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็โอเคนะครับใช้ได้นะทยอยเข้ามาแล้วนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับผมนะก็มาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำเช่นเคยเลยนะครับผมแต่วันนี้ก็ไปดูนะครับความคืบหน้าขององค์ทาเวสสุวรรณโณนะครับผมนะมาดูความคืบหน้าขององค์ทาเวสสุวรรณโณก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นมืออะไรต่างเริ่มใส่แล้วนะครับผมก็ได้ดูแบบก็โอ้โหนะครับค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามนะครับแบบของลุงช่างที่ทำนะครับขนาดก็ขอตัวเลขมาขนาดก็ราวๆ4.80 เมตรเกือบ5 เมตรนะครับผมนะรวมฐานรวมต่างๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีมีคนโทรมานะครับผมนะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะอาจารย์ว่าไงรบกวนหน่อยค่ะอาจารย์นี่ชัชยาภาค่ะเจ๊อ้วนที่อยู่ตรดิตอะค่ะอ้าวว่าไงอาจารย์ยังค้างตะกุดหนึ่งแล้วก็ลูกแก้วอีก7นะคะลูกอมทักมาเลยทักมาผมบางทีผมไม่ได้อ่านไลน์อะไรต่างๆทักอินบ็อกซ์มานะครับบางทีมันตกหล่นนะเออทักมานะเออไม่ได้ทักเข้าไปในไลน์เหรอคะอาจารย์ไลน์หรืออินบ็อกซ์ก็ได้ทักมานะครับเดี๋ยวยังไงผมไม่นี่จะส่งให้แล้วกันนะโอเคนะครับผมไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีโอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาดึกนิดนึงครับแม่น้ำหนึ่งให้610618ครับงงไว้แม่น้ำหนึ่งเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับสวัสดีปลื้มนะครับสวัสดีเพื่อเธอนะครับสวัสดีหนูบีสิ่งน้อยนะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะนะครับมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันวันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับอาการคนโดนของหลายคนสงสัยนะครับเฮ้ยอาการคนโดนของเป็นอย่างไรหัวกูโดนเปล่าเมียกูโดนเปล่าตัวกูโดนเปล่าญาติพี่น้องกูโดนหรือเปล่านะครับบางคนก็ไม่เชื่อก็มองว่าเป็นโรคประสาทโรคจิตบ้านะครับผมนะหรือว่าอะไรต่างแล้วแต่จะคิดนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อในด้านนี้นะครับแต่คนที่เขาเชื่อนะครับเขาก็จะดูอาการที่มันผิดแปลกนะครับไปจากเดิมนะไอคนหรือว่าบางเคสเนี่ยนะครับที่โดนสงสัยมากที่สุดคือเคสหัวไม่เมียเนี่ยหัวหนูโดนของเปล่าอาจารย์เมียหนูโดนของหรือเปล่าอาจารย์ครับผมนะมีโดนกับไม่โดนนะครับผมนะนะครับนั่นมีโดนกับไม่โดนนะทำไมหัวหนูเปลี่ยนไปจังเลยอาจารย์ทำไมเขาหนีไปเขานู่นนี่นั่นเขาไปเจอคนใหม่แล้วทำไมเขาลืมหนูอะไรต่างๆนะครับผมนะก็มีอยู่2อย่างนะครับว่าโดนของกับโดนหอยหรือว่าโดนกระดอนะครับประมาณนั้นนะสำหรับกรณีคนโดนของที่ว่าเป็นตระกูลแบบผมไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นหรือว่าเป็นอื่นเนี่ยนะครับผมนะอาการคนโดนของหรือคนที่โดนเนี่ยนะครับมันจะปวดมันจะเจ็บนะครับผมนะตามกายตามตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันพระวันโกนเนี่ยนะครับเรียกว่าคนเหล่านี้นะครับจะโกนพระวันโกนไปเลยนะครับมันจะมีอาการที่จะทรมานนอนหลับไม่ได้นะครับผมนะเหมือนกับมีอะไรมาทำร้ายเรานะครับอยู่ภายในนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเหมือนอะไรวิ่งอยู่ในท้องอยู่ในแขนในขาเหมือนอะไรมาทำหรือแม้กระทั่งมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยนะครับผิดแปลกไปจากเดิมที่เคยเป็นมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับต้องบอกก่อนนะครับแบบมันต้องแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับปัจจุบันทันด่วนนะคือแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูโทรมเร็วขนาดนี้นะครับทำไมมันไปไวขนาดนี้นะครับผมนะทำไมอยู่ดีๆเราแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยนะครับงงเหมือนกันลอยนะครับจากคนดีๆกลายเป็นคนบ้าก็มีจากคนดีๆกลายเป็นคนเสียสติก็มีจากคนดีๆปั๊บสะอาดสะอ้านนะครับกลายเป็นคนสกปรกโสโครกก็มีนะครับผมอย่าลืมนะครับพวกวิญญาณหรือพวกของสิ่งที่มันไม่ดีนะครับที่กระทำมานะครับมันไม่ได้ชอบความสะอาดสะอ้านนะครับหรือไม่ชอบแสงสว่างหรือชอบเก็บตัวอยู่ในห้องมืดนะครับผมนะจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นคนสำอางนะครับชอบแต่งตัวนะครับเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่แต่งตัวไม่อะไรนะครับผมนะนิสัยใจคออะไรต่างก็เปลี่ยนไปนะครับดูก้าวร้าวขึ้นนะแววตาจากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นแววตาปกติก็เปลี่ยนจากแววตาเป็นแววตาอื่นนะครับผม
มันอยู่ใกล้ชิดนะครับดูที่ดวงตาก่อนเลยนะเหมือนวันนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้นะวันนี้นะครับผมวันเนี้ยก็จะมีที่บอกว่าเคสแบบบังเอิญอ่ะเร่งด่วนนะครับผมมาทําสัญญานะครับซื้อขายที่ดินนะครับที่จะซื้อทําอุทยานท้าวเวสสุวรรณโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ5ไร่นะครับก็มาทําสัญญาที่สํานักพอดีบังเอิญคนที่มาทําสัญญาด้วยนะครับเข้ามาสํานักแล้วมีอาการนะครับดวงตาคือมันมองมันฟ้องด้วยดวงตาเลยอาการต่างๆออกมาเลยนะครับอาการเหมือนกับว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับมันกลัวแล้วมันหวาดระแวงบางอย่างนะครับผมนะอย่างเช่นเราไปวัดนะครับไปวัดไปวาหรือไม่เราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีอาการหวาดกลัวกลัวนะครับตอนแรกกูก็จะไม่ทำนะแต่รู้อยู่แล้วกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวไว้รอวันที่ผมโอนที่ผมจะโอนที่อยู่ที่ยี่เวดนะครับผมในยี่เวดที่ถึงเนี่ยนะครับจะโอนที่เนี่ยผมก็กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวไว้ค่อยทำก็ได้ทีนี้ดูแววตานะครับมันไม่ใช่แววตาเขาแล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนที่เข้ามาทำสัญญาก็ปกติดีนะครับหลังๆมาปั๊บเหมือนไรภายในเนี่ยนะครับมันพยายามนะผมนะแสดงความพิรุธออกมาแล้วก็เอาก็เอาวะก็ทำการนะครับผมนะไปเอาย่ามเอาอะไรต่างก็มีหมอมาครับก็ทำการไล่นะไปกินน้ำมนต์นะครับผมก็ให้น้ำกินน้ำมนต์แค่ขวดหนึ่งยังไม่ถึงขวดเลยมันก็เริ่มอ้วกแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวหรือว่าอยู่ในกายนะครับโดยอาศัยธาตุน้ำเนี่ยนะครับในการล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ออกไปจากกายเขานะครับผมนะเขาก็มีอาการอ้วกนะครับโดนตีโดนอะไรต่างเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทำการถอนขุนใสให้เขานะเพราะเขาบอกแล้วว่าในอดีตนะครับสมัยโบราณเอ้ยสมัยโบราณไม่ใช่สมัยโบราณสมัยก่อนนะครับผมนะเขาเคยไปทำอะไรกับตัวไว้เองนะครับคือเหมือนกับลงอะไรบางอย่างนะครับที่ทางหมอเขมรแล้วหมอทางจังหวัดสุรินทร์ทำให้แล้วหมอก็ทิ้งท้ายบอกว่ารับให้ได้แล้วกันนะครับต้องรับให้ได้แล้วกันถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมว่าน่าจะลงอะไรบางอย่างเนี่ยในร่างกายนะครับผมนะในร่างกายถ้าเกิดได้เห็นนะครับผมนะก็เฮ้ยแปลกดีนะครับผมนะก็เช่นกันนะครับสำหรับคนที่เหมือนกับว่าเฮ้ยตัวกูเป็นหรือเปล่าตัวกูโดนหรือเปล่าเหมือนกับอาการโควิดนะไอ้เชี่ยกูเป็นโควิดจังวะบางทีดูคลิปกูมากนะครับผมว่าเฮ้ยสรุปกูโดนหรือเปล่าเมียกูโดนพ่อแม่กูโดนเจ้าพี่น้องกูโดนหรือเปล่าใครคิดและเป็นแบบนี้บ้างนะครับกดเลขหนึ่งแล้วกันนะครับกดเลขหนึ่งนะกดเลขหนึ่งครับใครคิดเราเป็นแบบนี้บ้างกดเลขหนึ่งครับกดเลขหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีวาสนาสวัสดีสมพรนะสวัสดีวราพรนะครับสวัสดีอัญชลีนะครับผมสวัสดีมีตัวเลขอยู่ในใจแล้วค่ะเห็นอาจารย์ไลฟ์สดให้ชมปู่ไรทิฐานโอเคครับผมนะเอ้าสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีบาบาร่านะครับสวัสดีปฐมานะครับสวัสดียุทธนานะครับผมนะเอ้าใครเป็นแบบที่ผมพูดบ้างกดเลขหนึ่งแล้วกันครับกดเลขหนึ่งนะมีไหมแบบเฮ้ยกูเป็นคล้ายๆกันเลยรู้กูสงสัยแล้วดูคลิปกูมากหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นะครับการเจ็บป่วยวันพักวันโกนหรือเจ็บป่วยอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้เนี่ยนะครับไปรักษาแม่งก็ไม่เจอไปสแกนไปเอ็กซเรย์ทุกอย่างแล้วก็ไม่เจอนะครับก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเข้ามาหาแล้วนะครับผมนะเข้ามาหาผมเนี่ยนะครับนะอาการต่างๆเหล่านั้นบางทีมันก็หายออกไปเลยนะครับสำหรับในกรณีที่ว่าคนที่เขาหมดเวรหมดกรรมนะครับผมที่บอกก่อนแล้วกันนะก็เฮ้ยอาจารย์หนูหายแล้วอาการหนูดีขึ้นแล้วอะไรต่างๆมากมายก็เป็นการฟีดแบ็กกลับมานะครับในการที่ทุกคนนะครับมาหาผมนะเอ้ามีไหมเฮ้ยไม่มีใครโดนเลยเหรอวันนี้สวัสดีครับอาจารย์พี่สาวผมคิดว่าน่าจะโดนของมาเพราะอยู่ดีๆก็ล้มอยู่หลังบ้านเฉยๆดีที่หัวไม่ฟาดพื้นพอพี่เขยพาไปโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นโรงพยาบาลเขาเล่าให้ฟังว่ามีอาการเหมือนคล้ายผีเข้าจับกัน 4-5 คนยังเอาไม่อยู่เลยพยาบาลบอกไม่รู้ไปเอาแรงมาจากที่ไหนตอนนี้ผมเลยส่งท้าวเวสสุวรรณไปไว้ให้คล้องคอครับโอเคครับนะพี่ปาดีจุลวัฒน์นะครับนะปาดียูจุลวัฒน์นะครับผมนะก็มีจากคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งค่ะยืดปาลัตต้านะครับผมนะก็สวัสดีจ่าเอมนะหลายๆคนก็กดเลขหนึ่งกันเข้ามานะครับผมคือพวกนี้นะครับต้องแยกให้ออกนะว่าผีเข้ากับคุณใสหรือว่าพวกผีรังควานก็มีเหมือนกันนะครับหลายอย่างเนี่ยนะครับก็เหมาว่าเฮ้ย โดนผีเข้าแต่ของบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะโดนของว่าโดนคุณใสผีเข้าคือผีเข้าโดนของนั่นก็คือโดนของคือกระทำให้เจ็บปวดนะครับผมถามว่าผีเข้ามันก็รู้ว่าผีแฝงอยู่ในตัวเนี่ยมันก็เจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกวันนี้ก็มีที่มาหาผมเนี่ยนะครับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆอะไรต่างๆที่เขาทำนะครับต้องย้อนกลับไปว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่ผมไล่ให้วันนี้กระดูกเขาเนี่ยนะครับผุพุนกระดูกเปราะหมดเลยนะครับเหมือนกับเกิดมาใช้กรรมเหมือนกันนะครับผมนะผมก็อุ้ยลืมไปว่ากระดูกมันเปราะเว้ยเราก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันรุนแรงไปมากนะครับผมนะเพราะเขาก็ดูไม่สบายนะครับผมนะป่วยอยู่เหมือนกันนะครับผม ในที่นี้
อาจารย์ครับผมเรียกลงได้ผมใช้คาถาผมจะเป็นอะไรครับงงกับมึงเหลือเกินนะหลิวมาตีนี่ห่าเอ้ยมึงนะมึงใช้คาถากูมันก็ท่องไปนะครับมึงจะเรียกลงเรียกอะไรก็แล้วแต่เองนะครับผมนะเอาเก่งในตัวเองอ่ะมึงไม่ต้องมาเรียนแบบกูหรืออะไรหรอกนะครับผมเก่งในตัวมึงอ่ะนะแต่อย่างแรกเลยมึงอย่าลืมนะของพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันล้อเล่นนะอีกอย่างหนึ่งมึงยังเด็กอยู่นะตอนกูอายุเท่ามึงเนี่ยไอสัตว์กูยังปีนรั้วไอติมอยู่เลยชิบหายนะกูยังไปจีบสาวผิวปากอะไรกูยังไม่มาเริ่มต้นเลยนะครับแต่แค่ชอบศึกษาแล้วก็เล่าเรียนหรือว่าอ่านท่องตำรับตำรานะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับคือการฝึกนะครับแต่ว่าภาคสนามเนี่ยนะครับกูดูจากโปรไฟล์มึงแล้วนะหายังเด็กน้อยอยู่นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดชื่นชอบก็คือชอบก็คือทําได้นะครับสะสมไปเรื่อยนะครับนะสะสมไปนะนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่กูก็ไม่รู้ว่ามึงเรียกอะไรลงมาได้ครับอาจารย์ครับผมเรียกลงมาได้ผมใช้คาถาอาจารย์จะเป็นอะไรครับกูก็เลยงงว่าเรียกอะไรลงมาครับ สมองมันจะจำก็จํากดผิดค่ะเอานะครับผมนะคือรู้นะครับหลายคนอยากชอบศึกษาอะไรต่างๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับของพวกนี้ต้องมีครูนะถ้าไม่มีครูมาหรือว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆนะถึงบอกว่าสายญาณนะครับสายญาณคือสิ่งสําคัญนะครับพรสวรรค์นะครับผมนะมันมีหลายแบบนะครับคนที่มาเป็นแบบเนี้ยอย่างแรกเลยนะครับมึงไม่ต้องคิดถึงพรสวรรค์หรอกมึงคิดถึงไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับนะมึงคิดถึงพรแสวงก่อนนะครับพรแสวงพรแสวงในที่นี้นะครับนครแสวงที่นี้ก็คืออะไรคือความพยายามนะครับพยายามท่องจดท่องจําตําราต่างๆเรียกพรแสวงนะครับผมนะอักขระเลขยันต์วิชาคมต่างๆนะครับนะคือพรแสวงไม่ต้องไปพึ่งพรสวรรค์อันนี้คือประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่สองคือพรสวรรค์ พรสวรรค์ในที่นี้นะครับคือสิ่งที่เขามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่าในอดีตชาติเขามีมานะครับพวกนี้เขาเก่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุญมานะครับหรือว่าเคยปฏิบัติมาแล้วนะเขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับนะของพวกนี้คือถ้าเกิดไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผมนะมันก็ไม่สามารถ ที่จะทําได้นะครับผมนะผมบอกว่ามึงอย่าไปเล่นหาอะไรที่มันซีซัวที่ผมบอกนะ อย่าไปเล่นอะไรซีซัวอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นสิ่งที่มันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมันต้องมีครูนะว่าไอ้เหี้ยนะกูบอกก่อนเพราะมึงไม่รู้ว่ามึงพลาดวันไหนนะครับเขาจ้องวันไหนถ้าวันใดวันหนึ่งมึงดงตกหรือมึงพลาดเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์หนุนหลังหรือว่ากันขึ้นมาเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่โดนของเลยนะครับไปไล่เขาไปรับกรรมเขามาไปช่วยเขานะครับไปเอากรรมเข้ามานะครับผมมันก็เป็นวิศวกรรมชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับแต่บางคนเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมหรืออะไรต่างที่เขาทําได้เขาก็มีครูซึ่งเป็นครูที่ใหญ่อยู่กับเขาเขาคอยคุ้มครองอยู่นะครับผมบอกว่ามึงอย่าไปแบบโหเห็นเป็นขนมอยากทํามั่งเห็นกูทําไอ้ห่านะมึงลองไปทำแล้วกันนะกูไม่ว่านะทําได้คือทําไปทําดีเนี่ยนะครับแต่ว่ามึงก็ต้องหาศึกษาแล้วกันนะครับผมนะให้ดีแล้วกันนะครับก่อนที่จะลงมือถ้ามึงยังเด็กอยู่นะไอ้ห่านะ สวัสดีครับสิมีโชคขนาดนั่งดูอาจารย์ยังหนาวร้อนเลยค่ะมันกลัวอะไรไม่รู้ครับผมไม่มาหากันนะครับถ้าเกิดยังกลัวครับของพวกนี้นะครับคือมันจะกลัวนะครับผมนะมันจะกลัวเขาเรียกว่ามันกลัวนะครับมันกลัวเพราะอะไรนะครับมันกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่มีวิชาคมนะครับนะมันกลัวมากเลยนะมันจะคอยกันไว้ไม่ให้ไปหาเรื่องต่างหรือบางทีก็หนีก็มีหลายคนก็หนีก็เยอะนะครับนั่นหนีนั่นหนีไม่มาหาไม่ให้มาหาเรื่องต่างก็เยอะหรือว่าไม่ยอมมาก็มีเหมือนกันนะครับพวกนี้มันจะกลัวคือภายในเนี่ยมันกลัวคือมันเหมือนกับคนสองบุคลิกนะครับเป็นตัวมันบ้างเป็นคนอื่นบ้างเป็นตัวบ้างเป็นคนอื่นบ้างนะครับสังเกตจากแววตาและดวงตาดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยดวงตามันดูไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่น้องกูแล้วอันนี้ไม่ใช่แม่กูไม่ใช่นู่นนี่นั่นดูในคลิปกูจะรู้เลยกูถามเฮ้ยเนี่ยมึงจะกลับบ้านไม่ผีอะไรคนก็ใส่หัวนี่ใช่แม่ไหมตอนนี้นะครับผมไม่ใช่แล้วอาจารย์นะเป็นผีแล้วนะครับมันจะออกมานะครับมันจะออกมาคือมันจะคุมออกมามันจะแฝงมาเลยเวลามาเจอหรือว่าต่างๆที่ผมเรียกออกมาเนี่ยนะครับที่มา มาเจรจาหรือไม่ก็มาไล่นะครับของพวกนี้มาถอนสวัสดีครับเลิศศักดิ์นะครับสวัสดีผมมีปู่เวสสุวรรณปู่เหล่าวิราบบัวสี่องค์ครับมึงเอามึงจะทําอะไรก็ทำมาให้หลิวมาตีนี่ฮะนะจะทำอะไรทําเลยนะครับเพราะมึงกูบอกแล้วว่ามึงเริ่มแล้วแต่เลยนะครับถ้ามึงคิดว่ามึงโอเคมึงเก่งมึงทําได้ผมมีสี่องค์แรงต่างกูก็งงกับมึงไว้ฮะนะกูอายุถ้ามึงยังไม่รู้เฮียอะไรเลยนะกูบอกให้อายุถ้ามึงยังขี่สาวเลยนะครับนะคือตอนนี้นะครับคนที่สนใจหรือศึกษาเนี่ยนะครับคือการท่องจํานะครับฝึกจิตฝึกสมาธินะครับผมนะอย่าอยากให้เยอะกูบอกถ้าไอ้พวกที่อยากเยอะเนี่ยไม่ได้เฮียอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่าของกูเนี่ยนะครับที่กูเริ่มต้นคือกูต้องการแค่แบบอยากมีแบบไม่ได้อยากแบบเป็นแบบนี้หรอกจริงๆนะครับเริ่มต้นกูไม่ได้อยากแล้วไม่คิดด้วยว่าเดินไกลมาขนาดนี้นะเว้ยมันเริ่มต้นด้วยแบบอยากมีวิชาคมคาถาบางตัวนะครับในการจีบสาวนะครับผมหรือว่าป้องกันตัวนะครับเกิดคาถาแรกคาถาแรกๆเลยนะจะเป็นบทเนี้ยนะครับพุทโธพุทธังนะกันตังหลวงนโมพุทธายะอะไรต่างๆนะครับผมนะก็เป็นคาถาสั้นๆต่างๆแล้วก็ไล่ไปครับนะ
คาถาผู้หญิงนะครับนะนะชะนะชาชาติกัลยาณะโสมนัสตุปายานะสัพพะสุตโตเนนะปาริลายเยมิลานะหะเตโตตะจะนะมามิหังนะสุตตวิปะตะตวิตุโตนะละไลมุระพุทธารักยะรัมไหดมกนะบุญไม่ตะคือมึงต้องนั่งไล่ท่องก่อนนะนั่งไล่ท่องท่องให้มันจําได้อะท่องไปท่องกลับนะก็ท่องไปนะอิติปิโสหรืออะไรต่างแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไปท่องบทสวดมนต์เท่าไหร่ครับจะท่องเป็นคาถาหรือเป็นพระเวทมากกว่านะครับผมแต่ยังว่าอาจารย์ท่องบทสวดมนต์นะครับผมไม่ค่อยได้ท่องบทสวดมนต์หรอกที่ว่าบทสรรเสริญหรือบทบูชาอะไรต่างเนี่ยผมไม่ค่อยได้ท่องแต่ผมท่องเป็นพวกแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นพระเวทก็นั่งท่องไปเวลาปั๊บก็วันละคาถาก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับผมนะไม่ใช่ว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแบบเริ่มต้นจากความอยากเว้ยเฮ้ยกูอยากเป็นเหมือนคนนี้เว้ยเฮ้ยนะคุณมีไอดอลได้นะครับนะเข้าใจแต่ว่าคุณแบบต้องรู้จักอ่ะเรียกว่าต้องรู้จักก่อนนะครับนะเขาเรียกว่ารู้จักปฏิบัติและทําก่อนนะครับผมคืออะไรคือหาครูบาอาจารย์ให้ได้ไม่ใช่แบบกูว่ากูบูชานั่นกูบูชานี่บางทีบูชาผิดแม่งก็มีเยอะนะเว้ยที่กูบอกอ่ะหลายคนเนี่ยกูชอบนู่นนี่นั่นอะไรต่างกูมีนะสุดท้ายแม่งก็ไม่มีที่อะไรก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถึงบอกผมอีกหาอะไรนะ ไม่น่ามองไม่น่ามองหน้าและหลงรักค่ะใครว่าไม่น่ามองหน้าและหลงรักงงไว้เฮ้ยนะหลงรักใครหลงรักมันตีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวโควิดไปสักทีจะไปหาอาจารย์ครับรอก่อนแล้วกันนะครับอย่าเล่นกับผีอย่าลองดีกับพระครับผมนะยุบยิบทั่วตัวเลยครับถูกครับผมนะคือของพวกนี้นะครับไอ้พวกที่คือไอ้ตัวที่ว่าผมทำเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับหลายคนมองอาจจะเกิดคุณมองผมเป็นมิจฉาชีพหรือคนหลอกลวงก็โอเคในสุดแท้แต่คุณมองแต่ว่าไอ้ตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ถามว่ากูอยากจะมายุ่งกับเรื่องพวกผีๆอย่างนี้ไหมถามว่ามันหนีไม่พ้นหรือมันสายนะดวงชะตาฟ้าลิขิตอะไรต่างๆนะครับมันก็ให้มาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วทำไงนะครับคนเขาจะมาหาอะไรต่างๆนะครับถามว่าตัวกูนะอยากจะมาทางนี้เลยไหมอะไรต่างๆไหมครับไม่เคยคิดครับพูดตรงไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทางนี้นะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยนะครับมันจะมีบางยิ่งบางอย่างนะครับนะคือลิขิตมาเองนะครับผมนะไม่ได้มีความอยากที่จะต้องแบบเป็นอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับผมนะจริงๆนะกูไม่ได้แบบต้องการแต่หลังๆมาครับคือมันใช้เวลาว่างในการทำอ่ะมันจะมีอะไรที่มันลิขิตของมึงเองอ่ะกูก็เอาวะว่างแล้วเว้ยนะว่างกูก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ลองดูก็มีคนมาลงเสน่ห์เมตตาแรงต่างนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็มีคนที่โดนของโดนผีแรงต่างเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมีการเรียกวิญญาณเชิญวิญญาณต่างๆนะกูเฮ้ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วกูทำได้ยังไงวะคือความงงนะครับผมนะมันคือพรสวรรค์ไว้พวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่มันติดตัวมานะครับต้องบอกก่อนนะครับผมนะมันคือสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่อาจจะไม่รู้กี่ภพนะครับผมนะแล้วเรามีนะครับแต่คนอื่นเขาไม่มีแต่บางทีเนี่ยนะมึงมีไม่เหมือนกูแต่มึงมาทำแบบกูเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเหมือนกับต้นไม้ที่ไปขวางแบบลมพายุที่มันแรงนะครับผมนะเรียบร้อยมันก็หักมันก็โค่นนะครับถูกป่ะมันไม่ใช่เหมาะกับมึงเลยนะครับนั่นในสิ่งเพราะยานบางยานเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมือนกันเหมือนกูเนี่ยกูก็ทำแบบคนอื่นไม่ได้นะครับที่กูบอกว่าบางคนเนี่ยกูเก่งที่กูทำไม่ได้ไอ้ที่แบบนี้กูทำไม่ได้เลยนะครับผมนะผมก็บอกยอมรับว่าเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้นะแต่ไหนทำได้ก็ทำได้นะครับเพราะผมเป็นคนไม่ฝืนนะครับถ้าฝืนแล้วมันจะหักเว้ยแล้วมันจะเจ็บตัวนะครับเหมือนกับมึงปั่นจักรยานไม่เป็นไอ้ที่แล้วมึงยังปั่น4ล้ออยู่แล้วมึงถอดล้อออกนะครับยังไงก็เจ็บตัวนะครับเจ็บตัวนะเพราะมึงยังขาดความชำนาญนะครับเหมือนกับเพิ่งหัดปั่นจักรยาน3ล้อ4ล้อเนี่ยนะครับปั่นตอน4ล้อเนี่ยก็ปั่นได้แต่เมื่อเวลาถอดล้อออกปั๊บเนี่ยนะครับมึงก็ล้มลุกคุกคานนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรต่างๆนะครับคือไวเกินนะครับไวเกินที่จะปั่น2ล้อนะครับประมาณนั้นนะกูฝากแล้วกันนะกูเห็นมึงเด็กอยู่นะครับใช่ครับอาจารย์เป็นคนบุญมีอะไรครับผมมีอาจารย์เป็นหมอธรรมครับก็สอนอยู่ครับผมนะก็เรียนตามหมอธรรมไปนะครับแค่นั้นแหละนะคุณก็ตามเรียนตามหมอธรรมไปนะครับนะคือคุณมีครูบาอาจารย์อย่างแล้วคุณก็ทำตามหมอธรรมไปนะครับอยากเรียนอยากอะไรต่างก็ตามนั้นนะครับคุณก็มีอยู่นะคือเรียนตามที่มึงเรียนอยู่อ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ามึงเก่งอังกฤษไอ้สัตว์แต่ว่าอยากจะไปอยู่กับคณิตเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่มึงเก่งภาษาเนี่ยนะครับเก่งภาษาเลยเก่งภาษาแต่เสือกไปเลือกเรียนวิคณิตเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะครับตอนนี้มึงมีครูดีอยู่แล้วมันก็เอาวิชาของครูบาอาจารย์เนี่ยที่เขาจับต้องได้นะครับผมนะเอามานะครับผมนะหัวใจนะกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ได้แบบคุยเก่งแล้วคนมานะไม่ใช่แบบปากดีแล้วคนมาหานะครับคือมึงต้องทำได้นะครับมึงต้องทำให้เขาเห็นนะมึงต้องทำให้เขาเชื่อมึงต้องทำให้เขาศรัทธานะไม่ใช่เล่นกลนะต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่มายากลหรือการเล่นกลนะเว้ยการทำแบบเนี้ยนะครับคือเขามาแล้วเขาเห็นกับตาแล้วก็ช่วยเขาได้นะครับเขาถึงมาหานะเว้ยนะเหมือนกับการจะเป็นอาจารย์เนี่ยไอ้สัตว์ไม่ยากหรอกนะครับมึงแค่เอาชุดขาวเนี่ยเอามาใส่ถูกไหมมึงก็ท่องอะไรก็ได้นะจะได้มึงท่องเก่งๆนะครับมึงก็ท่องเก่งๆนะ
ท่องมันก็อ่านท่องมาสักปีหนึ่งไอ้สัตว์บทสวดมนต์คล่องๆหน่อยคนก็เชื่อแล้วนะครับนะเอาอะไรต่างมานะเออนะครับแต่อาจารย์ที่ว่าคนเขาศรัทธานับถือแล้วมีคนเดินทางมาหาเยอะๆเนี่ยนะครับผมนะยากนะอย่างแรกเลยคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขามีบารมีมาอยู่แล้วนะครับหลายๆแก่จีอาจารย์เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งหลายๆครูบาอาจารย์ในยุคนี้นะครับเยอะนะครับผมนะที่แบบโอ้โหซึ่งในความสามารถนะครับผมนะยังสายพ่อแก่นะครับผมนะก็ทางสุพรรณก็โอ้โหดังนะครับเรียกว่าสร้างอุทยานอะไรนะอุทยานพ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะก็เก่งนะครับนั่นก็ของจริงของแท้นะครับบารมีค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะหรืออาจารย์บางอย่างคือสังเกตได้นะครับผมนะคนที่เขามีนะครับเขาไม่ค่อยยุ่งหรอกนะเขาไม่ค่อยอยากอะไรหรอกนะเขาดังของเขาอยู่แล้วนะครับเขาไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาอ่ะจำไว้เลยนะของพวกนี้นะครับผมนะเขามีดีของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ละคนเขานะครับเขาก็ไม่ยุ่งกับใครนะครับแล้วเขาก็อยู่ส่วนคนที่เขามีจริงอ่ะเขาจะอยู่ส่วนใครส่วนมันนะครับเขาอยู่ของเขาเขาก็พอแล้วเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะนะไม่ค่อยไปลบราค่าฟันเนี่ยใครหลอกนะครับผมประมาณนั้นนะเอออยากเขาเรียกอยากเป็นอยากเก่งนะครับค่อยๆเริ่มนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างเอาที่เราถนัดเว้ยนะอย่ากระโดดข้ามไปข้ามมานะครับผมประมาณนั้นนะสวัสดีครับผมนะค้างครับแต่ผมใช้งุ้งงุ้งงี้มัดผีร้ายเอาไว้หาเข้ามาใกล้โอเคครับผมนะเก่งครับอย่างนั้นตามเลยครับหลิวเว้ยนะมึงเก่งเลยนะเอ้าเอาขี้เกียจคุยแล้วอีกฮะนะสวัสดีนัทธิลานะครับผมนะเออเอาครับผมนะดึก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 สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะเออเอาเน็ตสะดุดอีกแล้วครับเน็ตไม่น่าจะสะดุดนะนะแล้วของพวกนี้นะครับผมนะของเราเนี้ยนะครับที่คนที่เขาโดนหรือว่าเขาที่รับมาอะไรต่างๆนะครับเขารับมาจากทางไหนเว้ยอาจารย์เขารับมาจากทางไหนบ้างหนูได้มาจากทางไหนหนูก็งงหนูไม่รู้เลยเนี่ยหนูไปทำอะไรให้ใครมาได้อย่างไรอะไรต่างๆนะครับผมนะบอกโอ้โหฮะสารพัดสารเพที่มันจะรับเข้ามาเนี่ยนะครับเยอะแยะที่เขาจะทำนะเหมือนว่าคนจ้องนะครับกับคนระวังมันต่างกันนะครับกูว่ามึงไม่ระวังหรอกแล้วมึงไม่เคยคิดด้วยแล้วบางคนไม่เชื่อเนี่ยไม่เคยคิดด้วยว่าตัวเองจะโดนเว้ยหรือแม้คนในครอบครัวตัวเองจะโดนนะครับยิ่งคนที่แบบไม่เคยเชื่อแล้วมาหาผมเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอก็มึงก็ดูคลิปมึงดิเนี่ยคือตัวมึงไหมล่ะที่มึงโดนเนี่ยนะอาการสายตาหรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะคือมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่ประมาณสัก20-30%นอกนั้นก็เป็นสิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในตัวมึงที่มาหาผมนะเออเจ็บไหมเจ็บบ้างนะครับผมนะครึ่งๆอ่ะคนครึ่งผีครึ่งหรือไม่ก็คน30ผี70 80นะครับที่ว่ามาหาผมนะจะปวดเจ็บมากนะครับโดนมีดเข้าไปปั๊บบอกเหมือนขาดจะขาดใจอะไรประมาณนั้นนะครับผมที่เข้ามานะตกใจเห็นคลิปตัวเองบอกอาจารย์ไอ้นี่หนูไปโดนอย่างนี้มาเลยเหรออะไรต่างๆเออเนี่ยมึงอะไรเป็นไงล่ะฮะเนี่ยแหละคือตัวมึงนะครับผมนะก็ย้อนไปเท้าไปเท้ามาอ๋อสุดท้ายก็กลายเป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยที่กระทำใส่กันนะครับผมนะว่าแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคนนะครับผมนะที่อยู่บ้านเดียวกันหรือสนิทชิดเชื้อกันนะครับเขาก็มองออกบ้างนะครับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมึงไม่เคยเป็นแบบนี้นี่หว่าแต่ว่าทำไมตอนนี้มึงเป็นแบบนี้แบบนั้นทำไมมึงเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายเลยนะครับผมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มึงเปลี่ยนไปมากเลยนะยี่ห้าประมาณนั้นนะครับผมนะดูทรงแล้วนะทำไมมึงดูโสโครกซกมกมึงเก็บตัวทำไมมึงไม่คบกับใครไม่คุยกับใครเก็บตัวเงียบนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งทนทุกข์ทรมานปวดเจ็บปวดแสบปวดร้อนอะไรต่างมากมายครับผมนะสารพัดสารเพที่เขาจะทำนะครับโดยวิชาคมหรือวิชามนต์ต่างๆเลยนะเหมือนที่กูบอกนะกูจะทำด้วยนะวิชามนต์นะเออนะต่างๆมากมายในบทร้อยแก้วร้อยกองที่เป็นเกี่ยวกับพระเวทโบราณเก่าๆนะครับผมนะเออถ้าเกิดใครได้เรียนนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีนกนะครับสวัสดีลุงแดงนะครับนะสวัสดีลุงทิพย์นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะคิดถึงอาจารย์คิดถึงอาจารย์ตรงที่อาจารย์ไม่ออนเมื่อวานครับเมาครับเมื่อวานนะครับที่ไม่ออนกูเมานะเออแดกเหล้าอยู่นะครับผมนะพอดีมีงานสังสรรค์นิดนึงนะครับก็เลยไปกินนะเลยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับขออภัยนิดนึงนะครับถามว่าถ้าเกิดอาจารย์หายไปเนี่ยอาจารย์ไปไหนไอ้สัตว์เมานะตรงง่ายๆนะครับไม่ตอแหลนะครับเนี่ยคือตัวผมเลยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้สร้างภาพให้ตัวเองเนี่ยนะครับดูหน้าเคารพนับถือนะถ้าเกิดคนที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้บ้าคนเนี้ยไม่เคยสร้างภาพแล้วทำตัวให้พวกมึงนับถือเลยนะครับผมนะเออกูบอกตรงๆอ่ะมันไม่แบบกูเป็นตัวของกูอ่ะทำไมกูติดกูอาร์ตกูสไตล์กูแบบเนี้ยเออนะกูคือมนุษย์เว้ยไอ้เหี้ยกูคือคนนะกูไม่ใช่นักบวชที่กูบอกเราต้องบอกก่อนนะครับกูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนพอแล้วถูกป่ะนั่นคือสิ่งที่ยังอยู่ในกามาจรอยู่คือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกิเลสและตัณหาอยู่นะครับบางกองอ่ะนะกูก็ไม่จำเป็นที่ต้องตัดนะเว้ยที่กูบอกเพราะกูยังไม่ได้คิดว่าต้องไปนิพพานเนี่ยนะตรรกะความคิดของกูกูบอกกูไม่ได้ต้องการที่จะไปนิพพานเว้ยกูไม่ใช่นักบวชนะอย่าเอากูเปรียบเทียบกับพระนะเว้ยนะที่กูรู้อ่ะนะ
ก็อย่าลืมนะครับตัวผมบอกแล้วว่าตัวผมพูดทุกไลฟ์ว่าผมนับถือทุกศาสนาเลยนะเพราะทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถูกป่ะล่ะเขาไม่แบ่งนะเว้ยว่ามึงนับถือศาสนานู้นแล้วมึงต้องได้ขึ้นสวรรค์นะศาสนานี้ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับไม่มีแบ่งนะครับมันแบ่งอย่างเดียวคือแบ่งความดีกับความชั่วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติใดนะครับถ้าเกิดคุณทําดีและเป็นคนดีจิตใจดีนะครับคุณก็ได้ไปสวรรค์ทุกศาสนาแหละแล้วไม่มีแบ่งนะเหมือนเมื่อวานเนี้ยบอกว่าศาสนานี้แยกกันเลยโหยเหี้ยตอแหลมึงเอาที่ไหนมาพูดนะครับไม่มีแยกนะเว้ยนะเพราะสมัยโบราณไม่มีศาสนานะเว้ยสมัยย้อนกลับไป4,000-5,000 ปี6,000 ปีเป็นหมื่นปีเนี่ยนะไม่มีศาสนาแต่การเวียนว่ายตายเกิดมีมานานแล้วนะครับการเวียนว่ายตายเกิดมีมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะครับการกลับมาเกิดใหม่อะไรต่างมากมายเนี่ยนะครับบางคนไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมนะก็แล้วแต่ที่บอกนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วนะครับบอกอาจารย์หนูนับถือนู่นนับถือนี่นับถือนั่นกูไม่รู้ว่ามึงจะนับถืออะไรแต่ถ้าเกิดมึงนับถือความดีแล้วมึงทำดีมึงก็จะไปสวรรค์นี่นะจบมึงไม่ต้องเอาอะไรต่างเข้ามาหรอกบางคนเนี่ยนะครับโอ้ยสัตว์ปากนี่แบบกูสุดยอดทำได้ไอสัตว์แต่ปฏิบัติแม่งไม่ได้นะไม่ได้เรื่องเลยนะครับหลายคนนะครับเอาเป็นว่าที่กูบอกนะไม่ต้องยึดติดอะไรมากชีวิตนี้เกิดมาแล้วมึงทำดีพอแล้วนะครับถึงมึงตอบตัวเองได้ไหมล่ะกูถามก่อนนะอ่ะมึงตอบตัวเองมึงเกิดมาจนอายุเท่านี้แล้วนะครับ123คนที่ดูผมเนี่ยนะครับนะที่ทำที่ดูผมเนี่ยนะครับที่ดูผมอยู่นะคิดไหมว่าตัวเองอะความดี 100% เนี่ยความชั่ว 100% เนี่ยความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรมีมากกว่ากันนะครับอะไรมีมากกว่ากันนะความดีกับความชั่วที่มึงผ่านจนอายุเท่านี้ปัจจุบันเนี่ยมึงทำความดีหรือทำความชั่วมากกว่าความดีความดีมากกว่าความชั่วนะใครทำความดีนะครับมากกว่าทำความชั่วกดเลขหนึ่งนะกดเลขหนึ่งนะกดเลขหนึ่งนะนี่คือดีมากกว่าไอคนที่ทำความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยกดเลขสองแล้วกันกดเลขสองนะกดเลขสองแล้วครับกดเลขสองตอนนี้มึงต้องมาสำรวจตัวเองแล้วที่กูบอกมึงต้องสำรวจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมึงจะลงวันนี้พรุ่งนี้มึงไม่รู้หรอกนะครับมึงเคยสำรวจตัวเองไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมึงมีความดีความชั่วเนี่ยอะไรมากกว่ากันถ้าเทียบนะครับบางคนอัดเฮ้ยอาจารย์ผม50-50อะดี50เฮีย50บางคนบอกอาจารย์หนูดีนะ80เฮียหนูประมาณ20บางคืออาจารย์หนูดี60หนูเฮีย40อะไรต่างก็ว่านไปหรือบางคนบอกอาจารย์ผมเฮีย100เลยเอ้าแล้วมึงกดมาเลยนะครับถ้าดีมากกว่ากดเลข1ถ้าเฮียมากกว่ากดเลข2นะเห็นว่ามีก็คนกดเลข1กันนะครับกดเลข1กันนะครับผมนะนั่นคือมันต้องเริ่มรู้ตัวเองแล้วถามว่ามึงต้องเตรียมตัวก่อนที่มึงจะตายเลยเว้ยนะเพราะอีกโลกนึงที่กูบอกนะไอสัตว์ชั่วโมงเนี้ยวันเนี้ยนะครับณบัดนี้แล้วกันนะครับผมนะเราเหมือนกับการซ้อมตรงนรกแล้วทำไมอาจารย์ไอสัตว์ดูอากาศดิยังไม่ต่างกับนรกเลยนะนอนชิบหายเลยมึงร้อนกันไหมทุกวันนี้โลกไม่อย่างกับนรกแล้วถ้าไม่มีแอร์นะไอสัตว์ร้อนตายห่าเลยนะครับไม่ต่างกับนรกนะ40 กว่าองศา30 กว่าองศาไปปลายสี่สิบไปปลายเนี่ยนะครับอุ่นร้อนอย่างกับนรกแล้วตอนนี้โชคดีนะครับที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีแอร์มีแรงต่างนะครับเพราะมนุษย์แม่งไอ้เหี้ยทำลายนะครับทรัพยากรธรรมชาติแม่งไปเยอะแยะมากมายที่กูบอกนะตอนนี้เหมือนซ้อมตรงนรกแล้วนะครับมึงก็ต้องดูเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดมึงทำชั่วมากกว่าข้างล่างเลยอากาศนะครับร้อนกว่านี้อีกนะไอ้ห่านรกแม่งร้อนกว่านี้นะครับร้อนกว่านี้นรกไอ้เหี้ยนึกว่าแค่นี้นะครับไม่มีแอร์มึงเหมือนมึงเดินตากแดดอะเดินกลางแดดอะมึงรู้อยู่เวลาเดินไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในแอร์เนี่ยมึงร้อนมั้ยล่ะนรกยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมร้อนกว่านี้นะ1ครับก็มี1นะครับ1ครับโอเคครับเป็นคนดีแต่ขี้น้อยใจค่ะไอ้เหี้ยก็เรื่องน้อยใจที่พอยนะดึก1ครับกดเลข1โอเคแล้วนะครับผมนะคือการที่ผมบอกว่าการทำบุญเนี่ยนะครับนะการทำบุญเนี่ยผมจะเล่าเกี่ยวกับเคสนึงให้ฟังแล้วกันนะครับนะเคสนึงให้ฟังนะมันเป็นเคสเรื่องจริงนะครับที่ว่าเขาตายไปแล้วแล้วเขาฟื้นนะครับเขาตายไปแล้วแล้วเขาฟื้นนะคนตายแล้วฟื้นเนี่ยมีเยอะมากมายนะครับผมนะคนนี้นะครับเขาชอบทำบุญนะครับทำบุญปล่อยสัตว์นะครับคิดว่าปล่อยสัตว์ช่วยชีวิตสัตว์นะครับผมนะให้รอดพ้นนะครับผมนะจากการถูกฆ่านะครับหรืออะไรต่างนะพวกนี้นะครับบังเอิญนะครับพอดีเขาตายเว้ยเขาตายไปแล้วนะครับแต่เขาตายนะแต่เหมือนกับยังไม่ถึงที่ตายอะเขาไปนะจุดหนึ่งแล้วนะครับนะโยมบาลเขาถามนะครับผมนะโยมบาลเขาถามถึงบอกว่ามึงพยายามคิดความดีมึงแล้วกันนะครับก็จะถามด้วยความตกใจมีเขาเรียกมีความตกใจอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมเข้าใจตอนอารมณ์ที่ตายใหม่ๆคืออารมณ์งงมันจะมีความสัญญาคือการห่วงหาอะไรอวรในภพภูมิเก่าของเรานะครับที่ว่าเราเพิ่งจะจากร่างนี้ไปนะครับเราก็จะมีลูกมีอะไรต่างนะครับมันอาจจะคิดไม่ทันหรือว่าอะไรบางอย่างอาจจะมีการฝึกจิตให้นิ่งนะครับก็เข้าไปอยู่ในห้องโล่งว่างๆนะครับผม
้องหนึ่งตึงเข้าไปครับผมนะก็จะมีนะครับนะเสียงดังๆนะครับนะตัวใหญ่นะครับนั่งอยู่แล้วถามมึงพูดกรรมดีของมึงมามีอะไรบ้างมึงทำดีอะไรมาบ้างนะพูดดุๆเนี่ยด้วยความตกใจเว้ยตกใจคิดไม่ออกเว้ยคิดไม่ออกละคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกนะบอกคิดไม่ออกมึงกูให้มึงตอบแต่มึงไม่ตอบทำไมมึงถึงเงียบเขาก็คิดไม่ออกครับผมพอดีนะครับผมนะมีคนตอบแทนเสียงมาเลยครับผมนะบอกเขาเคยช่วยข้าพเจ้าเขาเคยช่วยอะไรมึงนะสมัยก่อนคือคนที่คุมเขาเนี่ยนะคนที่เขาคุมวิญญาณเนี่ยนะครับคนที่คุมตัวเขาเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยนะตัวเขาเนี่ยเป็นปลานะครับนะอยู่ที่เขียงนะครับนะทีนี้คือกำลังจะถูกฆ่านะครับผมนะแต่ไอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับผมนะผู้หญิงคนนี้นะครับเขาช่วยนะเขาช่วยข้าพเจ้าเนี่ยให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากการเป็นอาหารจากการถูกกินแล้วก็นำตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะไปปล่อยลงแม่น้ำนะครับผมนะอันเนี้ยคือสิ่งเนี่ยที่เขาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นนะครับผมนะจากความตายนะคือบุญแค่นี้นะครับนะส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยนะครับผมนะคือระลึกถึงได้ระลึกนึกถึงได้นะครับระลึกนึกถึงได้เนี่ยคือตัวบุญเหมือนกับมีคนช่วยตัวช่วยคือเป็นสิ่งที่เขาเคยช่วยแบบที่แบบช่วยแบบช่วยไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรอ่ะว่ากรรมดีเฮ้ยที่กูปล่อยปงปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์อะไรต่างๆนะครับมันใช้ตอนไหนเนี่ยมันสามารถเป็นพยานบุญให้เว้ยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยไอปลาตัวเนี้ยนะครับเวลามันตายไปอะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมาชดใช้กรรมหรือเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยก็เกิดไปอยู่ในภูมินะครับนะเป็นคนที่คอยคัดกรองจับนะครับผมนะหรือว่าอยู่ในนั้นพอดีแล้วก็ช่วยตอบแทนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยนะช่วยเหลือนะครับผมนะเขาให้รอดพ้นจากความตายในครั้งนั้นนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นปั๊บนะครับผมนะเหมือนกับดวงชะตาเขาเนี่ยนะครับยังไม่ถึงคาดนะครับผมนะเหมือนกับมีอะไรมากระตุกเขาแรงปั๊บนะครับผมนะแล้วตัวเขาก็ชาแล้วเขาก็วูบไปปั๊บนะครับผมนะแล้วเขาก็ค่อยๆลืมตาแล้วเขาก็ฟื้นมาครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่องต่างว่าเฮ้ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าไอ้ความรู้สึกเรื่องต่างแบบเนี้ยนะครับมันมีจริงนะเว้ยนะเขาก็เลยต้องเร่งทั้งกรรมดีแล้วก็ทำความดีให้ตลอดเลยทำโดยเฉพาะแบบกับชีวิตเว้ยกับชีวิตเนี่ยดีที่สุดนะเป็นบุญใหญ่หลวงมากเลยนะชีวิตคนหรือสัตว์เนี่ยแต่ว่าบุญอะไรที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะบุญอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะที่บอกว่านั่งสมาธิเท่างูแลบลิ้นเนี่ยไม่มีใครทำได้หรอกยากนะครับนอกจากพระเกจิอาจารย์นะหรือว่าคนที่ฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจริงๆนะครับแต่หลายคนก็คิดว่าแค่นั่งสมาธิก็ไม่ตกนรกแล้วนะครับนั่งสมาธิแค่งูแลบลิ้นที่พุทธเจ้าท่านเปรียบแต่ว่ามึงต้องเป็นสมาธิจริงๆมึงต้องเข้าถึงฌานให้ได้จริงนะอันนี้เขาเรียกว่านั่งสมาธิได้แค่ฌานเท่างูแลบลิ้นเนี่ยมึงจะไม่ตกนรกแล้วเพราะจิตมึงรู้แล้วอันนี้นะครับผมนะอันนี้คือยากมากนะครับยากที่สุดคือตรงนี้นะครับแต่ว่าบุญที่เยอะที่สุดนะถ้าเราไม่นับตรงนี้นะครับคืออะไรก็คือการช่วยชีวิตคนสัตว์หรือคนที่เดือดร้อนไงชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่ามากนะเว้ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นของกินเว้ยอาจจะมองว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จริงทุกอย่างมีชีวิตและมีจิตใจและมีวิญญาณอยู่วิญญาณของคนเนี่ยแหละนะครับไปอาศัยอยู่ในร่างของปลาวิญญาณของคนเนี่ยไปอาศัยในร่างของหมาก็มีที่บอกว่าแม่พ่อมาเกิดเป็นหมาในบ้านก็มีเยอะพวกเรียกว่ากรรมการเวียนว่ายตายเกิดแต่แม่โคตรซับซ้อนเลยถ้าเกิดใครรู้หรือว่าบางคนที่เขามองเขารู้เนี่ยนะคนที่สามารถฝึกจิตหรือว่าฝึกสมาธิจนมองเห็นคนเนี่ยเป็นสัตว์ต่างๆได้แรงต่างก็มีนะว่าเฮ้ยชาติที่แล้วคนนี้วันนี้เป็นแรงต่างหรือเห็นสัตว์เป็นคนก็มีเหมือนกันคือเขาเห็นด้วยจิตด้วยญาณว่าไอ้นี่ชาติที่แล้วเป็นนู่นนี่หว่าเฮ้ยมึงมาว่าชดใช้กรรมนะถ้าเกิดคนรู้เขาจะมองให้คือเขาจะมองให้ปงมองให้เป็นธรรมะนะมองมันถ้าเกิดมาชดใช้กรรมนะเราคนเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของใครทั้งโลกได้เราอาจจะสงสารเขาในภพนี้แต่ภพที่แล้วเขาทำกรรมชั่วไว้เยอะคือเขาจะมองในอดีตของเขาเลยครับเหมือนบางอย่างที่ว่าผมมองนะผมมองพวกหมาหรือว่ามองคนบางคนเนี่ยนะครับที่เขาเกิดมาพิกลพิการหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมองปั๊บมันก็สาแก่กรรมเขานะครับก็ขอให้ชาตินี้นะครับเกิดมาใช้กรรมให้พอแล้วกันนะชาติหน้าไปกรรมจะได้หมดนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้แค่กรรมในชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้มันจะใช้ต่อไปไม่รู้หลายภพหลายชาติทำไมฉันกรรมหนักเหลือเกินต่างๆนะครับเพราะตัวเองไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าในอดีตมันไปทำที่จะทำชั่วเยอะเนี่ยมึงเห็นข่าวไหมที่ว่าฆาตกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเยอะแยะมากมายในยุคนี้นะครับผมนะที่ว่าไปฆ่าข่มขืนเขาไปฆ่ายิงทั้งครอบครัวล่าสุดก็ไปฆ่าฝังดงฝังดินอะไรต่างๆมากมายนี่คือกรรมถูกไหม
กรรมเราก็บอกว่าโอ้ยนรกมึงน่าจะโดนประหารชีวิตอะไรต่างมากมายคือคำสาปแช่งของคนนะแล้วคนคนนี้สมมติตายไปปั๊บเนี่ยนะครับไปเกิดใหม่อีกภพหนึ่งเพื่อมาใช้กรรมมันต้องเกิดมาเป็นคนที่น่าสงสารพิกลพิการเจ็บไข้อะไรต่างนะครับผมนะเพื่ออะไรเพื่อมาชดใช้เวรชดใช้กรรมนะครับผมแล้วมันจะโลกไหมมันไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าโลกมันเนี่ยนะครับมันจะเล่นตลกเว้ยภพนี้มึงโคตรเหี้ยอะไรอีกภพนึงนะครับไม่มีโอกาสเหี้ยแล้วพวกอะไรมึงอาจจะพิการชีวิตมึงอาจจะไม่ดีอะไรต่างกลายเป็นคนน่าสงสารอาจจะเกิดเป็นสัตว์ที่มันดูน่าสงสารเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพ่งจริงๆปั๊บเพราะชาติที่แล้วไงมึงไปฆ่าเขามามึงไปทำเขามามันก็สาแก่กรรมมึงแล้วไงนะก็ไม่สามารถช่วยได้ก็ต้องทำให้หมดไม่มีใครหรอกที่เอาตัวไปขวางได้นะครับนอกจากตัวมึงเองเพราะมึงทำด้วยตัวเองนะครับมึงก็ต้องชดใช้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีการแก้กรรมนะเว้ยเฮ้ยนะดึกๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างฐานใส่ที่ดินได้สองเท่ากันครับผมนะดึกๆสวัสดีครับจ้าเช่นกันครับแบบที่เคยทำค่ะอาจารย์ซื้อที่เขาเอามาขายให้คนกินเอาไปปล่อยอันนี้ดีครับอันนี้ดีครับผมนะฟันดีโอเคนะดีเกินไปมั้งถูกเอาเปรียบคนบางคนไม่เกรงใจครับผมนะก็ปกติถามว่าดีเกินไปคนเอาเปรียบนะครับผมนะมึงจะเหี้ยก็แล้วแต่มึงก็คือตัวมึงถ้ามึงคิดอย่างนั้นว่าที่ดีเกินไปคนก็เอาเปรียบนะครับมึงก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเราคิดว่าเราทำดีก็คือจบแล้วนะครับมันจะเอาเปรียบเรารู้เราก็อย่ายอมหรือไม่ยอมบ้างก็ได้ครับผมนะก็แล้วแต่เราเนี่ยอาจารย์คะแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากในโลกนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องเมื่อตายไปแล้วทุกคนต้องอยู่ที่เดียวกันค่ะไม่มีแบ่งแยกศาสนาค่ะเช่นศาสนาที่กล่าวไว้ว่าเมื่อตายแล้วจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้บุคคลนับถือพระเจ้ามีความสุขเกิดความสงสัยครับผมนะคือเราไม่ต้องไปมองอะไรมากหรอกนะครับนะความตายหรือสิ่งที่เป็นแรงต่างนะครับมันคือสิ่งที่ยังไม่สามารถจับต้องได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจนะครับผมแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับเรารู้เองนะครับเราจะรู้ด้วยตัวเองนะครับรู้ด้วยคืออะไรคือหลักคำสอนก็คือหลักคำสอนแต่มนุษย์คือมนุษย์เหมือนกันไว้มีการกินขี้พี่นอนเหมือนกันหมดมีความอารมณ์อยากแรงต่างหมดทุกอย่างนะครับผมนะแต่อะไรที่มันสูงกว่าคนทั่วไปคือการกระทำการปฏิบัติตัวไงผมว่าหลักการปฏิบัติตัวจิตใจเรื่องต่างที่มันดีเนี่ยนะครับผมนะบางคนเนี่ยไอ้เหี้ยฆ่าคนตายหรือแรงต่างนะครับลักขโมยนะโกหกตอแหลโกงพี่โกงน้องนู่นนี่นั่นแรงต่างนะครับผมนะมันเรียกว่าคำสาปแช่งมึงจำไว้นะคำสาปแช่งเนี่ยนะครับมีผลนะเว้ยทำอะไรก็ได้ให้คนสาบแช่งถ้าคนสาบแช่งปั๊บนะพวกนี้มันมีผลนะมีผลกับชีวิตและครอบครัวเรามากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพบนี้หรือพบหน้าหรือว่าแรงอาฆาตแรงสาบแช่งอย่างน้อยนะครับมึงโดนคนสาบแช่งนะครับผมนะมึงต้องเหี้ยจริงไอสัตว์เหี้ยโกงทำนู่นอะไรคือมันคือแรงคำสาบแช่งนะครับสาบแช่งเกิดจากการที่มึงเป็นแบบนั้นจริงๆนะโดยมึงไปทำเวรทำกรรมกับคนคนนั้นไว้จริงๆหรือคนหลายๆคนแล้วมึงโดนสาบแช่งบ่อยๆนะครับไม่เป็นผลดีเลยนะครับผมของพวกนี้นะแล้วบอกว่าเฮ้ยไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมนะต้องไปอะไรต่างๆนะครับผมบอกไม่มีอะไรหรอกนะครับที่สามารถที่จะล้างบาปหรือว่าอะไรได้นะครับเชื่อผมนะมึงชกหน้าคนคนนึงไปแล้วเนี่ยสมมุติเนี่ยมึงเดินผ่านไปปั๊บเนี่ยนะครับมึงลองดูก็ได้นะครับนะกรรมเป็นแบบไหนมึงเจอหน้าไม่รู้จักกันนะครับมึงตบหน้ามันแรงๆไอสัตว์ไม่สวยได้ถีบเลยถูกปะมึงทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นถูกไหมอยู่ดีไอ้เหี้ยมันไปตบเขาเราไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ถีบมึงให้กระทืบเลยถูกปะจริงป่ะนั่นแหละนะครับหรือไม่มึงลองง่ายๆก็ได้ครับนะใครทำอะไรได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับมึงลองเอามีดเนี่ยกรีดมือมึงไอสัตว์ก็เป็นแผลจากการกระทำมึงเพราะมึงทำถูกเวลาทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำหมดแหละนี่ฮะนะมันมีเหตุและมีผลนะครับผมนะมันมีตัวเราแล้วมีเจ้าทุกข์อันนี้คือเกิดกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมีเจ้าทุกข์ไอ้เหี้ยก็ไม่เกิดกรรมอ่ะถูกป่ะก็เหมือนกับมึงกินเหล้าที่กูบอกอ่ะมึงกินเหล้าปั๊บแล้วมึงไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะนะครับก็คือตัวมึงไงเสื่อมก็เสื่อมตัวมึงที่กูบอกเหมือนกูอ่ะกูแดกเหล้าแล้วไหนเจ้าทุกกูอ่ะเจ้าทุกกูคือใครถูกไหมกูเดือดเหล้ากูแดกเหล้าแล้วใครเดือดร้อนไหนเจ้าทุกกูแค่หลักการและเหตุผลแบบเนี้ยพวกอาจารย์แม่งไอ้เหี้ยขังวะอาจารย์แม่งไอ้เหี้ยอะไรสินห้าแม่งรักษาไม่ครบไอ้เหี้ยแล้วไหนเจ้าทุกกูล่ะที่กูบอกกูแดกเจ้าทุกกูคือตับกูไอ้เหี้ยร่างกายกูใบหน้ากูจะแก่ชราลงตับกูจะพังลงนะครับกูจะตายไวนะอันนี้คือเจ้าทุกข์กูตัวกูได้รับกรรมคือการกูแดกเหล้าแล้วคือสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายถูกไหมแต่ไหนเจ้าทุกข์กูล่ะที่เป็นคนเนี่ยกูไปฆ่าใครตายนะกูแดกเหล้ากูไปขโมยเงินใครแดกอ่ะถูกป่ะกูไปแดกมันหัวใครล่ะกูไปแดกในบ้านใครแล้วกูไปขี้รถหัวใครแล้วก็ไม่มีไงถูกป่ะล่ะกรรมใดที่ไม่มีเจ้าทุกข์นะครับผมที่กูบอกนะครับผมนะมันก็อยู่ที่ตัวมึงมันจะเสื่อมที่ตัวมึงเองนะครับที่กูบอกนะกรรมจะประกอบด้วยตัวเรานะครับเจ้าทุกข์นะครับนะเราทำเขาแล้วปั๊บเนี่ยนะ
เขารู้สึกอะไรเขารู้สึกดีโอเคอันนี้คือบุญที่เราได้ทํากรรมดีแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกเสียใจเจ็บหรือว่าเขาตายเนี่ยก็คือกรรมชั่วกรรมเหี้ยแค่นั้นเองนะคิดง่ายๆนะว่าไอ้เหี้ยกูจะเทศกูจะคุยธรรมะทําไมวะเนี่ยนะพ่อด่าไอ้โง่เลยสอบตกครับโอ้โหขอบคุณที่อาจารย์ชี้แนะครับสาธุครับผมนะสวัสดีครับชอบฟังอาจารย์พูดเรื่องบาปบุญคุณโทษค่ะเออก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมเคยไปซื้อปลาหน้าเขียงเอาไปปล่อยแต่ยังไม่ทันปล่อยตายก่อนแบบนี้ได้บุญไหมครับได้บุญนะคือแค่จิตที่เราซื้อเราต้องการให้ปลาตัวเนี้ยนะครับผมเขารอดนะครับแต่ด้วยกรรมของปลาตัวนั้นเองนะครับผมนะได้ตายลงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทนพิษบาดแผลแล้วก็เจ็บแรงแต่จิตเราเกิดกุศลแล้วเราเสียตังค์มาแล้วนะเหมือนวันนี้นะครับกูไปเดินตลาดโพรามกูไปซื้อปลากดแม่น้ำมานะครับโล250เกือบ2โลนะครับแล้ว2ตัวกูก็ปล่อยกูเกิดความสุขปิติละเออเฮ้ยกูได้ช่วยปลาตัวเนี้ยนะครับเพราะหลังที่ผมกำลังเข้าไปปั๊บเนี่ยมีผู้หญิงแต่งตัวดีเลยจะซื้อปลากดแม่น้ำเอาไปกินผมบอกผมซื้อแล้วนะครับผมก็เลยถามกับเจ้าของที่ว่าเป็นเจ๊ที่ขายว่าจะร่วมบุญกับผมไหมผมไม่ได้เอาไปกินนะผมจะเอาไปปล่อยร่วมบุญคือลดจะลดให้ผมได้ไหมไม่ลดเลยเว้ยไม่ลดกูสักบาทอ่ะโล250ก็โล250อ่ะพวกไม่ลดเลยเหรอร่วมบุญกันสักนิดไหมเออลดสักหน่อยไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าเพราะปรากฏแม่น้ำหรือปรากฏเขื่อนเนี่ยคือก็ตกได้เองเขาก็คือกำหนดราคาคือบอกเขาไม่ได้ลงแรงลงอะไรถูกไหมแต่ว่ามันเป็นราคาที่ว่าเขาไปกินกันนะครับผมนะถึงไม่ขายให้ผมเขาก็ขายให้ร้านอาหารได้ถูกป่ะครับก็เลยคิดว่าเงินเป็นใหญ่เงิน250 บาทโล250วันนี้ผมรู้สึกว่าผมซื้อ2ตัวหมดไป500 กว่าบาทเท่ากับว่าผมทำบุญ500 กว่าบาทเนี่ยนะครับถามว่าบุญผมใหญ่ไหมคิดตามกูนะเว้ยบางคนเนี่ยโอ้โหบริจาคทีนู่นสร้างวัดที่เจริญแล้วอะไรต่างก็ว่าหันไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะเออเอาแล้วแต่แค่เนี้ยกูเงินน้อยเว้ยนะกูมีอยู่500 กว่าบาทนะครับกูเอาไปซื้อเนี่ยกูเห็นตัวใหญ่มากปรากฏ2ตัวเนี่ยโอ้โหเยอะเห็นละถ้าเกิดเราเดินผ่านนะมันตายแน่มันโดนทุบหัวมันโดนฟักไส้แล้วมันเอาไปกินแน่นอนนะครับเอาวะนะครับก็เท่าไหร่ครับผมถามว่าผมไปปล่อยเป็นไหมเป็นเพราะปลาเปียวอยู่ก็ไปปล่อยเนี่ยคือบุญเกิดบุญมันยิ่งใหญ่แล้วเรียกว่าโอ้โหแม่กูสนแต่ถ้าเกิดมันตายลงล่ะอันนี้คือเรื่องของอนาคตแหละมันคือกรรมของปลาตัวนั้นแหละเราช่วยเขาแล้วเราช่วยเขาได้เท่านี้แล้วนะครับดีกว่าเขาโดนทุบหัวแล้วกันเขาได้สิ้นลมไปเองนะอาจจะเป็นกรรมของเขาเองนะครับผมนะคือบุญแน่นอนไม่บาปนะครับจำไว้นะสวัสดีครับผมนะวันนี้ฟังอาจารย์พูดมีความเข้าใจในบาปบุญรู้สึกดีมากครับเพราะวัดไม่มีเวลาเข้าฟังครับอาจารย์รู้สึกดีครับอาจารย์เขาซื้อปลาปล่อยเขาไม่ให้ต่อราคาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยนะไม่เกี่ยวหรอกไอ้สัตว์มันไม่มีเหี้ยที่จะยึดติดหรอกในโลกใบนี้ถูกปะล่ะเอาทำไมอ่ะกูบอกอ่ะเอ้ยจะร่วมบุญกันไหมกูใช้คำว่าร่วมบุญก็ตรงก็ต่อเหี้ยอะไรเรื่องกูนี่คือตัวกูถูกปะล่ะเออมันไม่เกี่ยวที่มันจะยึดติดมากมายหรอกนะครับนะแต่ว่าไอ้เหี้ยคนซื้ออยากได้ถูกคนขายอย่าได้แพงนั่นก็คือสันดานคนซื้ออยู่แล้วถูกป่ะก็บอกเอ้าก็เราจะก็เราไปปล่อยแล้วเอ้าพี่ลดให้หน่อยได้ไหมอะไรต่างๆแล้วมึงมายึดติดที่อะไรมากมายถูกป่ะต่อถ้าเกิดต่อแล้วมึงตายไหมล่ะก็ไม่ตายถ้าต่อแล้วมึงอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เกิดที่อะไรมากมายมึงอย่าไปยึดติดที่อะไรมากมายนะสบายกระเป๋ามึงด้วยถูกป่ะล่ะเออสมมติถ้าเกิดกูต่อแล้วก็ลดให้200เนี่ยกูก็โอ้โหนุ่งวงธนาบุญด้วยนะจาก250เหลือ200นะครับในกระเป๋ามึงก็ยังมีเงินกินอีกถูกป่ะได้เป็นกำไรอีกไอ้เหี้ยไอ้กูทำบุญด้วยนะครับทำบุญได้นะครับแถมว่าเขาลดให้เงินตัวนี้ก็ยังไปสามารถใช้เอาไปให้อะไรได้อีกถูกป่ะแล้วกูไม่ต่อได้ไงถูกป่ะล่ะเออไอ้หอกหักงั้นอย่าตึดติดที่อะไรให้มากมายนะนี่กูสอนเนี่ยนะสาธุครับผมนะเออเอาสาธุครับคุณและเธอไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะขอบคุณครับผมนะเออเอานะที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันสามารถทำได้กันทุกคนแหละนะครับผมนะมันก็โอเคนะผมว่ามึงไม่ต้องเก่งเหมือนกูหรอกไม่ต้องเก่งเหมือนใครหรอกนะครับแค่นี้ก็คือสิ่งที่มึงทำดีให้โลกใบนี้ได้มันคือบุญหนึ่งแล้วนะไอปลาตัวนี้มันอาจจะเป็นคนหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ช่วยมึงก็ได้ในอีกกี่ปีข้างหน้าที่มึงตายไปแล้วใครจะไปรู้ถูกปะมันเกิดการสำนึกบุญคุณไม่ใช่ว่าสัตว์ไม่มีความรู้สึกเลยสัตว์เนี่ยแม่งมันรู้มากกว่าคนอีกฮะคนเนี่ยแม่งไม่รู้หรอกแต่สัตว์เนี่ยแม่งรู้นะเว้ยบางทีสัตว์บางอย่างมันเห็นอะไรที่คนไม่เห็นก็มีนะดวงตาการมองเห็นของคนกับสัตว์แม่งต่างกันนะเว้ยที่กูบอกนะสัตว์เนี่ยแม่งเห็นอะไรดีบางทีมากกว่าคนแต่มันแค่พูดไม่ได้ตรงภาษาอะไรต่างไม่ได้เท่านั้นเองถูกไหมเออนะครับแค่นั้นเองนะครับถึงบอกว่าทำไปเถิดนะครับที่กูบอกนะมันไม่หายไปไหนหรอกนะครับสักวันนะครับ
มึงต้องเอาเขาเรียกอะไรนะครับสิ่งที่มึงทําไปเนี่ยนะครับมันจะกลับย้อนมาช่วยมึงเองนะครับแล้วช่วยแบบดีด้วยนะครับที่กูบอกนะดีกว่าที่มึงไปทำอย่างอื่นนะครับผมนะเข้าใจนะลุงธนาบุญครับผมแล้วดึดพวกพ่อท่านพ่อท้าวสุวรรณปั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอยากไปเยี่ยมชมครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก50%นะครับ50น่าจะประมาณ50%นะครับนะเกือบประมาณ50ได้แล้วเพราะโครงสร้างขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่ศาลายาไปได้นะครับผมนะไปได้นะครับนะท้าวสุวรรณผมปั้นอยู่ที่จังหวัดศาลายาที่อยู่กรุงเทพแหละนะครับนะอยู่รอยติดของนครปฐมนะครับผมนะไปดูได้นะอยู่แถวๆศาลายาแค่นั้นเองนะครับไปอยู่แถวนั้นนะครับผมก็ไปบ่อยนะเดี๋ยวนี้นะครับผมไปที่นั่นบ่อยมากนะครับรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างให้ผมต้องไปวันนี้ก็ไปมานะครับไปมาก็ไปนั่งกินเหล้ากับลุงช่างนะครับเกือบแบนนะไปนั่งกินแล้วก็นั่งคุยกันก็ดูโอ้เฮ้ยนะทำแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นเพราะว่าแนวคิดนะครับในการทำอุทยานนะครับท้าวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับผมจะทำท่านก่อนเลยนะครับผมจะทำท่านก่อนเลยนะครับผมจะถมที่เสร็จปั๊บผมจะปั้นท่านนะครับขนาด50 เมตร50 เมตรฐานก็น่าจะประมาณสัก10 เมตรรวมเป็น60 เมตรแล้วกันนะครับในฐาน10 เมตรเนี่ยนะภายในเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ทำก่อนนะครับแต่ภายในเนี่ยไว้ทำทีหลังภายในเนี่ยอาจจะทำเป็นท้าวจตุรบาลทั้ง4อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะไปรับลูกศิษย์อยู่ที่ภายในฐานนะครับด้วยภายในฐานนะแต่องค์ท่านก็คือจะเหยียบอยู่จะเหยียบพวกเราอยู่นะครับที่ว่าอยู่บนหัวเรานะที่เราทำพิธีนะครับแต่ว่าผมจะปั้นท่านก่อนโครงสร้างภายในหรือว่าแบบรูปแบบที่อยู่ภายในเนี่ยไว้หลังสุดเลยคือทำองค์ท่านก่อนนะครับ60 เมตรสูงนะครับงบประมาณเนี่ยนะครับผมงบประมาณเท่าไหร่อาจารย์10 ล้านขึ้นนะครับ10 ล้านขึ้นไปโอ้10 ล้านขึ้นไปแหละนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับเฉพาะที่ดินก็5 ล้านแล้วอะครับคิดอะไรมากที่ดินตรงนี้5 ล้านนะครับผม5 ล้านนะผมว่าจะเอาเงินมาจากไหนครับลูกศิษย์นะลูกศิษย์ผมนะครับผมนะไม่ใช่ผมมีตังค์อะไรคนบอกเฮ้ยอาจารย์มีตังค์หรือว่าอะไรต่างๆเฮ้ยนะผมไม่ได้มีตังค์นะแต่ลูกศิษย์เขาเนี่ยนะครับผมนะเขาช่วยบอกอาจารย์เอาไปก่อนนะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่แล้วอาจารย์ค่อยเอามาใช้นี่หนูโอ้ยเฮียแม่งเจ๋งว่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากบารมีเกิดจากการสร้างกรรมดีของกูไงแต่อาจารย์แม่งรวยอาจารย์ขุนรวยรวยเฮียอะไรนะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยกูทำไงกูทำแล้วเขาเห็นเว้ยนะกูบอกเฮ้ยมันจะดีเหรอแล้วมีตังเหรออะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่น้อยนะ5 ล้านนะบอกอาจารย์หนูออกให้ก่อนนะอาจารย์มีเมื่อไหร่นะอาจารย์ให้หนูอาจารย์ค่อยผ่อนให้หนูก็ได้นะอาจารย์มีเท่านี้เท่านั้นนะอาจารย์ก็ให้หนูบอกเอออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับกับในบุญครั้งนี้แล้วกันนะไอ้ลูกศิษย์ผมนะกูไม่ได้อายนะครับผมนะคือเขาช่วยกูอะ5 ล้านนะไอ้เหี้ยเยอะนะเว้ยสัตว์ไม่ใช่เงิน500 5,000นะเว้ยเงิน5ล้านบาทนะเว้ยคนเดียวนะครับไม่ได้ร่วมกับใครนะที่กูบอกนะครับนะแต่คงไม่ประสงค์ออกน้ำนะครับก็เลยไม่อ่อยชื่อแล้วกันนะครับก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับนะคือให้ยืมอ่ะให้ยืม5ล้านน่ะมีใครใจขนาดนี้บอกให้ที่ไม่ให้กูยืม5ล้านเลยเว้ยนะเออเขาก็แบบกูก็โอ้เอาเหอะนะขอบคุณแล้วกันนะครับรับรองนะครับว่าทำดีแน่นอนนะครับผมนะแล้วผมจะใช้นี่คืนให้นะครับผมบอกก่อนนะครับผมขอสร้างก่อนแล้วนะครับรับรองใช้นี่คืนนะครับคือให้5 ล้านให้คนแบบผมมีใครบ้างวะเฮ้ยนะโอ้โหเฮ้ยให้อาจารย์มึงบางคนเป็นอาจารย์มาทั้งชีวิตนะครับมีใครกล้าให้ไหมล่ะขนาดเนี้ยนะครับเอาไปก่อนจ้าห้าล้านบาทบอกเฮ้ยมึงไม่กลัวกูโกงหรอวะไม่โกงหรออาจารย์อาจารย์จะโกงใครบอกโอ้ยเฮียแม่งรู้หน้าไม่รู้ใจนะเว้ยแรงต่างนะครับผมนะรับรองนะครับผมนะจะทำให้ดีแล้วกันนะครับสมกับที่นะแล้วก็ยังมีที่ซื้อเสร็จปั๊บก็ยังมีที่ที่ขยายต่อได้อีก11 ไร่เพราะเวลาผมซื้อที่ตรงนี้5 ล้านเสร็จปั๊บนะครับก็จะมีที่ข้างหลังอยู่ก็จะกลายเป็นที่ตาบอดแล้วหนึ่งอนาคตก็คงมาถ่ายผมแล้วนะครับก็คงมีโอกาสที่จะขยายได้อีกเป็น10 กว่าไร่นะผมเลยตั้งใจแล้ววันนี้มานั่งคุยกินเมาแล้วนั่งผมก็คือเอาง่ายว่าเวลาผมไปเนี่ยผมก็ไปคุยกับปู่ให้ปู่ได้ยินท้าวเวสนะครับผมนะที่ปั้นอยู่เนี่ยอ้าวเนี่ยผมคุยให้ฟังแล้วนะจะทำแบบนี้มันไม่ใช่งบ100 200 พัน 2,000 หมื่น 20,000นะปู่นะมันเป็นงบที่ค่อนข้างจะสูงนะแต่เกิดจะให้ผมสร้างเนี่ยยังไงก็ได้นะให้ผมนะมีช่องทางในการทำแล้วกันนะปู่นะไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ฝากนะเห็นมั้ยล่ะตอนแรกจะทำ14เมตรไม่เอาแล้วเนี่ยนะตอนนี้50เมตรรวมฐาน10เมตรก็60เมตรอาจจะระบานปลายเป็น70 80ค่อยว่ากันนะปู่นะเออแต่สัญญาที่แห่งใหม่ผมทำปู่ก่อนเลยผมจะปลูกกระต๊อบอยู่
ลูกคือสำนักที่ว่าผมจะทําที่ผมกําลังจะถมที่นะที่ว่าจะทําบุญเกี่ยวกับการถมดินนะครับผมจะเริ่มคือผมพี่ทําพิธีเนี่ยเป็นกระท่อมนะครับทําไว้ก่อนนะเพื่อจะเอาองค์ปู่ให้ใหญ่ขึ้นไว้ก่อนนะจะไม่ทําตรงนั้นทําให้ปู่ให้เสร็จก่อนเลยกี่ปีก็ช่างนะครับส่วนใหญ่ใช้เวลาในการปั้นเป็น10ปีเหมือนกันนะทำไปรอเงินไปทำไปทำไปจนกว่าจะสวยสดงดงามเนี่ยนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยโอ้โหเคยรับปากว่าจะทำก็คือต้องทำอ่ะเขาเรียกว่าเรามีจุดที่ว่าเราเคยสัญญาไว้กูต้องทำไม่ได้ไว้คือเหมือนกับเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยนะอันนี้คือตัวผมที่ขวัญที่ผมจะมาเป็นแบบเนี้ยแล้วทำไมกูถึงทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้กูบอกเฮ้ยทำไมอาจารย์ทำไม่เหมือนใครอะไรต่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่กูมีมาแล้วอะเฮียนะกูอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกกูมานะแล้วกูก็ทำจริงอะนะครับนี่เห็นผมปั้นประมาณ4เมตร5เมตรบางคนบอกหยุดแล้วนะผมบอกยังไม่ใหญ่ที่สุดในโลกอะได้ไม่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่กูสัญญาไว้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบที่จะทำใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะผมมาปั๊บเอานะครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวเจอกันต้อง50เมตรขึ้นนะครับผมนะใหญ่แน่นอนเด่นแน่นอนนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแน่นอนนะครับเป็นที่ทำเพื่อจังหวัดแน่นอนนะอนาคตจะตั้งเป็นมูลนิธินะครับผมนะช่วยเหลือคนไงเข้าส่งข้าวสารแรงต่างนะครับก็เอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆดูดิว่าจะทำได้หรือเปล่าถูกไหมเงินทองไอ้เหี้ยตายหาไปแม่งเอาไปเหี้ยอะไรไม่ได้เลยถูกป่ะมีเยอะเท่านั้นแหละไอ้ชิบหายนะถูกป่ะมีเยอะก็เอาไว้ให้คนข้างหลังเอาไปผ่านเล่นนะครับสู้กูเอาไปทำบุญดีกว่าไปแจกก็ดีกว่าไปทำอะไรที่มันเป็นอนุสรณ์ไว้ดีกว่าถูกมาทำปุ๊บของแผ่นดินนะเว้ยประมาณนั้นนะครับผมนะเอ้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวครับผมนะก็อาจารย์พูดจริงทำจริงและทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาช่วยครับผมโอเคครับสาธุครับอาจารย์ครับคุณเขามีจิตเป็นหนึ่งและศรัทธาสูงส่งมากกาจะรู้สาธุครับผมนะเอาสาธุวันใหญ่เลยนะครับผมนะเอานะมันบุญใหญ่นะครับผมนะก็ยังไงก็อนุโมทนาบุญให้คนที่บริจาคผมหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วนะครับเอาตรงนั้นดีกว่านะคนที่เขาบริจาคเงินมันไม่ใช่บริจาคหรอกนะคือให้กูยืมเงินอ่ะ5ล้านอ่ะนะไอ้เหี้ยเรียกบริจาคก็ไม่ได้ชิบหายนะเพราะกูต้องใช้หนี้นะครับผมนะที่กูยืมที่ว่าเขาให้กูยืมมา5ล้านนะครับก็อนุโมทนาบุญให้เขาหมดเวรหมดกรรมโดยไวแล้วกันนะครับที่เขากำลังเผชิญอยู่ประมาณนั้นนะครับนะให้เขามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นคำอนุโมทนาบุญที่ว่าเขาชอบที่สุดนะครับผมนะคำนี้นะอยากไปหาอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยครับผมนะนึกภาพตามแล้วปิติจ้าขอร่วมบุญสร้างตามอัตภาพครับผมนะก็คือเอาตามที่เราศรัทธาแหละเวลาเราสร้างอะไรต่างๆนะครับผมนะแต่เริ่มแรกนะครับก็อาจจะเป็นดินนะครับถมดินก่อนคันละ800ผมอาจจะเอาท้าวเวสสุวรรณที่เหลือเนี่ยนะครับผมนะคือใครบริจาคกี่คันนะครับก็เอาท้าวเวสไปตามจำนวนนะครับนะไม่ได้เข้ากระเป๋านะจะเป็นลงดินนะครับผมไม่มั่นใจว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเหลืออยู่ประมาณกี่องค์นะครับอาจจะประมาณ300-400องค์นะครับผมนะก็องค์ละ850ก็ได้ดินคันนึงนะครับรวมส่งว่าคิดว่าอ่ะครับเมื่อโอนที่เสร็จปั๊บนะครับผมก็จะให้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนะที่เป็นเหมือนกับที่สำนักผมที่หล่อๆนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้โปรโมทหรือว่าโฆษณาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องเอามาโปรโมทตอนที่ว่าผมจะลงดินนะครับผมนะเอ้าสำนักเปิดยังไม่เปิดรับหลังโควิดค่อยเปิดนะช่วงนี้ปิดนะครับอาจารย์บอกพิกัดไว้ในเพจด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงจะบอกพิกัดในเพจแล้วกันนะครับผมนะก็ลองดูอยากไปหาอาจารย์ครับผมนะคือผมเนี่ยถ้าเป็นคนที่ว่าสไตล์กูเนี่ยนะกูทำเลยกูไม่สนใจหรอกว่ากูจะต้องฟักกูจะต้องเสียแรงต่างเงินกูก็ทำได้กูทำเท่าที่กูไหวจริงนะครับเหมือนที่กูทำสำนักกูเนี่ยกูทำเลยนะครับกูกู้เลยเหมือนกับถ้าเกิดกูปั๊บเนี่ยกูบอกกูก็เอาแต่ว่ามี10ล้านนะกูมีให้กู้ล้านนึง2ล้านกูก็กู้มาทำเลยทำไมล่ะกูจะทำอ่ะก็กูอยากจะทำกูต้องทำไม่ได้ถูกแล้วกูไม่รู้ล่ะกูเริ่มปั้นท่อปั้นก็ต้องปั้นที่นั่นแหละเทโครงรากฐานขึ้นมาปั๊บมันคือความภูมิใจละอย่างน้อยอ่ะลูกศิษย์ลูกหาครับต่างประเทศต่างประเทศนี่ไงต้องเข้ามาแล้วมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะขอให้หมดเป็นกรรมครับสาธุครับขอให้หมดพี่เขาอันมันอยู่ครับโอเคร่วมบุญครับพี่เดี๋ยวก็มาร่วมบุญกันแล้วกันนะครับนะอาจารย์บอกพี่กัดไว้ครับโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวให้4นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรับพรแล้วกันนะครับผมนะพอดีกินเหล้าแสบคอนะเอานะครับผมบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งผลให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จในชีวิตแล้วกันนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับผมนะก็รอดพ้นจากโควิดแล้วกันนะครับรอดพ้นจาก
อะไรที่มันไม่ดีแล้วกันนะครับหมดเวรหมดกรรมโดยเร็วแล้วกันนะครับผมนะก็พรที่ทุกคนชอบที่สุดก็คือว่าขอให้ถูกหวยในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับขอให้ถูกหวยในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม